สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนไทยขอการจักครับวันนี้สิพาพี่น้องมาเก็บผักครับพี่น้องนะครับอยู่ทงอยู่ทาเหมือนเดิมครับนะครับเก็บดอกบักอื้อย่อนบักบวบนะครับบรรยากาศน้ำแรงนะครับเสียงกบเสียงเขียดอยู่ทงอยู่หน้าครับผมตอนนี้กำลังเก็บผักนะครับเป็นดอกบักอื้อนะดอกบักอื้อตามสวนอยู่หน้าเฮานี่แหละครับพี่น้องโอเคกำลังเป็นหมากหน่อยนะพี่น้องนะดอกมันงามๆครับพอได้ไปลวกกินกับปนกับแก้วไปซะหน่อยครับเหมือนบานเฮาเป็นหมากหน่อย พ่อไปหาพักเองตื่มไปเพียกมันดกกันตัวเดียวเพียกมันดกนะครับมันพิกตัวเดียวเลยดกคักดกเนี่ยหลากหลายเย็บยอดบักบวบครับก็ได้ไปลวกใส่ผักเขาใส่เพี้ยนน้ำเพลินโอ้หมักบวบขึ้นเต็มเลยครับขึ้นทั้งกล้วยเลยงามหลายครับหลักดอกหัวสวยอยู่ยอดหัวสวยอยู่ดอกมุกใหญ่อันนี้เป็นตะไคร่หอมด้วยครับตะไคร่หอมไล่มาแรงนะครับไล่มาแรงบริเวณขอบหมูอด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 เราที่ปลูกตะไคร่หอมรอบบริเวณขอบหมูนะครับเอาตะไคร่หอมนี่ละเป็นยาในการขับไล่มาแรงเป็นสมุนไพรแบบนึงนะพี่น้องนะตะไคร่หอมดีมากๆเลยนี่ต้นมะม่วงนี่มันขึ้นเปื่อยครับขึ้นไปเกาะกับต้นกล้วยบวบดึงมันลงมาหลายหลายพี่น้องครับเก็บไปละช่วงนี้ฝนตกนะครับช่วงนี้เขียดเสียงเขียดจะหน้าเขียนเขียดโม่ห้องจับ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 อยู่กลางทงหมดเลยครับว่าในเกิดตัวเขาก็ได้อยู่กลางกลางทงนะครับเห็นห้อยน้ำมีน้ำอยู่นะครับอย่าเสียภาพพี่น้องไปเบิ่งเส้นตารางเนาะเต็มหมดเลยครับยอดบวบแต่ว่าเก็บเพื่อนก่อนตั้งมุมนี้ครับพี่น้องครับมุมเบียร์บักฮวงเบียร์บักฮวงครับในเบียร์บักฮวงเฮาปลูกไว้เนาะเพื่อจักน้อยเนี่ยเอาไปขยายที่โน่นดินมาหันละครับมองปลูกกล้วยมาหันละนะครับสุดยอดเลยครับยอดบวบงามๆนะครับบวบสวยอยู่พริกกระดกครับต้นเดียวก็กินบัดปีนะพริกต้นนี้ต้องดกนะครับเก็บน้ำบ่ท่านนะเก็บน้ำบ่ท่านมันหล่นดกหลายนี่แหละเพราะว่าบ่อืดบ่อยากเพิ่นว่าบ่อืดบ่อยากคันอืดละอยากว่าซั่นเพิ่นว่าดอกม่วงต้นนี้ก็กรอบดีบ่ฮุ้งพี่น้องเนี่ยเบิ่ง
คลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสวนขั้วได้ครับเด้อ เป็นเหมือนบ้านเฮาของคนไทโคกนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเล็กๆน้อยๆเนาะบรรยากาศอยู่ขอกหมูครับอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าเหมือนเดิมบรรยากาศยังแมลงครับช่วงนี้อากาศดีอยู่นะครับเสียงเสียงหน่อยห้องจับๆๆๆเจ็บจ้าเจ็บจ้าหน้าฝนตกเมื่อวานนี่ครับมันเคลื่อนนี่ตกเมื่อเช้านี่ก็ตกอยู่หงกระบอกนี่หงคักดอกนะครับหงน้อยๆนี่เดี๋ยวเบิ่งนะครับให้หน้าให้นี่ให้เนี่ยให้เดียวนะบักใหญ่เลยนะครับมีน้ำหงก็จอยแจ๊นะครับพี่น้องคันฝนตกมากอ่ะเฉียดครบห้องคือเก่าแล้วครับเบิดผลปีนี่ฮะบรรยากาศยุทธงยุทธาเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยมาแรงลองไปเว้นคำข่อยยังรอไปฟังๆแล้วตกลงน้ำซะล่ะบ่มันจะว่าคือหอมแท้มันจะว่าดินี่ตะเคียนบักๆได้ครับพี่น้องนี่นะครับอยู่น้ำหญ้าอยู่น้ำเฟื่อยนี่ล่ะมันเป็นหมากกินบ่ทันหมดแล้วครับมันหลายๆเป็นหมากหอมนะครับหมึกบดหอมใส่ปลาใส่กบมันนั่นล่ะแม่นเบิดได้ครับนี่ไปหันแต่ว่าบ่กล้าย่างไปหรอกหาซัมมี่แล้วเนาะหลายมาเสร็จนะครับหลังจากที่พายุเข่าวาดนี่นะครับวันที่24นะครับช่วงนี้พายุเข่าหอดวันที่29นะครับ24หอด29ครับมีน้ำบ่ช่วงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีน้ำผมก็จอยแจ๊ะหน่อยๆนะครับพี่น้องนะครับเขากำลังเกิดก็จอยแจ๊ะขึ้นมาเสียงเขียดจะหน้าห้องน้ำเพชรหน้า บรรยากาศยังมาแรงครับให้พี่น้องในเบื้องนอกหลังจากเก็บพักเก็บยังเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มจะลื่นขึ้นจังน้อยนะครับช่วงสภาพว่าพายุเขานะครับช่วงนี้พายุไซโครนมาอันนี้ช่วงนึงนะครับอีกช่วงนึงกำลังเกิดเห็นไหมเขากำลังเกิดนะครับแต่ว่าก็เกิดพอดีอยู่ดอกผมว่าต่อไปต้องท้าเบิ่งต่อไปนะครับตอนนี้ยังสรุปบ่ทันได้พอเฮ็ดหน้าตามฤดูกาลเฮ็ดหน้าแล้วแต่สภาพอากาศนะพี่น้องเนาะเขาบ่มีของนำเพิ่นนะครับตามนี้แหละครับร้อยตะไคร้หอมนะครับร้อยตะไคร้หอมรอบขอกหมูเป็นการขับไล่แมลงนะครับช่วงนี้มันจืดมันแฉะแน่นะครับฝนตกมากใหม่ๆร่อยไว้นะพี่น้องนะเอาสมุนไพรเขานี่แหละนะครับจะมีหลอดตุ่มกาสีเหลืองขับไล่แมลงนะครับออดเอ้ย
เอ้ยละกินลูกกิน